สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับบางครั้งเวลาเราพูดถึงใครสักคนหนึ่งหรือเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งมันอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แต่เรื่องของคนคนนั้นหรือเรื่องนั้นเพียงเรื่องเดียวมันอาจจะแตกแขนงเรียกว่าแตกสาขาออกไปเป็นเรื่องต่างๆหรือเกี่ยวพันกับคนอื่นๆอีกมากโดยเฉพาะถ้าคนคนนั้นเป็นคนสำคัญของบ้านของเมืองมันก็จะเกิดเรื่องต่างๆที่เป็นผลงานเป็นความคิดเป็นความริเริ่มเป็นเกียรติประวัติต่างๆของคนคนนั้นที่แตกแขนงออกไปเป็นอีกหลายเรื่องท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้วันตรงกับวันครบรอบอะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันนึกถึงเรื่องอะไรขึ้นได้อย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะนำมาเล่าสู่กันฟังคือเรื่องของสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์บรเดชต้นราชสกุลพานุพันธ์คนรุ่นหลังนี้ไม่คุ้นกับพระนามนี้แต่ว่าถอยไปเมื่อสักประมาณ 80-90 ปีที่แล้วคนทั้งประเทศเรียกท่านว่าหลักเมืองเพราะท่านเป็นหลักสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็เป็นหลักสำคัญของประเทศพระราชอำนาจนั้นอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากมายแต่พระเกียรติคุณนั้นไพศาลถือว่าเป็นเจ้านายสำคัญที่พระเจ้าอยู่หัวทั้งรัชกาลที่6รัชกาลที่7ทรงเคารพนับถือเพราะว่าเป็นพระเจ้าอาแท้ๆหรือพระราชปิตุลาเรื่องนี้ก็ต้องเริ่มต้นลำดับความอย่างนี้ครับว่ารัชกาลที่5ที่เรารู้จักกันนั้นท่านเป็นลูกของรัชกาลที่4เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ที่เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่4สวรรคตบรรดาเจ้านายและขุนนางจึงได้ประชุมกันและมีมติเอกฉันท์ให้ถวายราชสมบัติแด่พระองค์ท่านจากเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ก็ได้เป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ส่วนพระบรมราชชนนีหรือแม่ของท่านนั้นเดิมก็คือพระองค์เจ้าหญิงรำเภยพระนามเดิมตั้งแต่แรกก็เป็นหม่อมเจ้าหญิงรำเภยเป็นหลานปู่รัชกาลที่3ต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นพระองค์เจ้ารำเภยแล้วก็เลื่อนอีกทีนึงเป็นพระนางเธอรำเภยพมราภิรมย์รำเภยแปลว่าพัดพัดที่โบกปัดพัดวีนี่แหละครับว่ากันว่าตอนท่านเด็กๆยังเป็นหลานปู่รัชกาลที่3ขึ้นไปเฝ้าก็มักจะถวายอยู่งานพัดก็เลยโปรดแล้วก็ตั้งพระนามพระราชทานว่ารำเภยครั้นต่อมาเมื่อรัชกาลที่4ขึ้นครองราชหลังจากที่พระมเหสีพระองค์แรกคือพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีสิ้นพระชนก็ได้ทรงสถาปนาพระนางเธอรำเภยพมราภิรมย์ขึ้นเป็นพระมเหสีพระนางเธอรำเภยนี่แหละครับที่เป็นแม่ของรัชกาลที่5หลังจากที่พระนางเธอได้สิ้นพระชนไปตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่4เมื่อลูกท่านคือรัชกาลที่5ได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้โปรดให้สถาปนาพระบรมอัฐิของแม่ท่านเลื่อนหรือสถาปนาให้เป็นสมเด็จกรมพระเทพสิรินทรามาตรหรือสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่4แล้วก็โปรดให้สร้างวัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีวัดนั้นก็คือเทพสิรินทรมัดเทพสิรินทราวาสในปัจจุบันนี้รัชกาลที่5นั้นท่านมีน้องสาวหนึ่งพระองค์แล้วก็มีน้องชายพ่อเดียวแม่เดียวกันอีก2พระองค์น้องชายพระองค์แรกก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าชายจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์ซึ่งต่อมาเป็นต้นราชสกุลจักรพรรดิส่วนพระราชอนุชาหรือน้องชายคนสุดท้ายของท่านที่ประสูติจากพ่อเดียวแม่เดียวกันก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าชายพานุรังสีสว่างวงศ์ต่อมาเป็นจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์
กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชคนทั้งปวงออกพระนามสองอย่างถ้าไม่เรียกท่านว่าหลักเมืองก็เรียกท่านมาทูลกระหม่อมวังบูรพาท่านเป็นเจ้าของวังบูรพาที่เรารู้จักกันในบัดนี้แต่วังบูรพาไปอย่างไรมาอย่างไรเดี๋ยวก็จะค่อยๆลำดับกันเมื่อรัชกาลที่5ท่านขึ้นครองราชนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สู้จะเรียบร้อยนักหรอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่มีอำนาจนั้นก็มีอยู่หลายกลุ่มแล้วก็เกิดความหวาดวิตกกังวลกันมากพระอยู่รัชกาลที่5ท่านจะดำรงพระชนต่อไปได้หรือไม่ประการใดจะมีผู้ใดคิดการใหญ่คิดการร้ายหรือแม้แต่พระสุขภาพพระองค์เองนั้นจะทรุดโทรมลนจนกระทั่งถึงขนาดจะสวรรคตหรือเปล่าก็ไม่ทราบยิ่งต่อมาเมื่อมีพระราชโอรสพระองค์ใหญ่คือสมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิรนหิตซึ่งเป็นที่ทราบว่าต่อไปก็คงจะได้ครองราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลถัดไปความไม่แน่นอนก็มีอยู่ทั่วไปว่าจะมีผู้ใดคิดเห็นเป็นประการใดเกี่ยวกับรัชกาลต่อไปรวมความแล้วมันก็มีคลื่นใต้น้ำเกิดขึ้นอยู่ในตอนต้นสมัยรัชกาลที่5ดังนั้นจึงมีเจ้านายบางพระองค์ขุนนางบางคนร่วมมือกันตั้งเป็นกลุ่มหนึ่งเหมือนกับกลุ่มองครักษ์พิทักษ์รัชกาลที่5ก็ว่าได้คือแสดงความจงรักภักดีสืบราชการลับว่ามีใครคิดการร้ายอย่างไรตลอดจนได้พยายามที่จะแสดงความคิดความเห็นออกหนังสือพิมพ์มีข่าวสารหมุนเวียนกันอยู่ในหมู่สมาชิกจุดมุ่งหมายคือมีความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่5และพระราชโอรสคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตซึ่งต่อไปจะเป็นมกุฎราชกุมารคนที่เป็นหัวหน้าหรือแกนนำสำคัญของกลุ่มที่ว่านี้คือน้องรัชกาลที่5คนสุดท้องที่มีชื่อว่าสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชนั่นเองครับแต่ความยิ่งใหญ่ของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ไม่ได้มีอยู่เพียงแค่นั้นหรอกครับต่อมาก็ได้ทรงทำราชการสูงขึ้นสูงขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เคยเป็นทูตหรือผู้แทนพระองค์เสด็จไปประพาสต่างประเทศเช่นยุโรปและก็ญี่ปุ่นไปเยี่ยมเยียนบรรดาเจ้านายในต่างประเทศจึงทรงเป็นที่รู้จักมักคุ้นทั่วไปในต่างประเทศแต่ที่นับว่าสำคัญก็คือทรงเป็นบุคคลสำคัญที่ริเริ่มกิจการไปรษณีย์ยากรในประเทศไทยเริ่มนำเอากิจการสแตมมาใช้ดังที่ได้ทอดพระเนตรเห็นจากการเสด็จดูงานต่างประเทศสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งการไปรษณีย์ไทยสมัยหนึ่งตอนที่เรายังมีกรมไปรษณีย์อยู่ที่ถนนเจริญกรุงนั้นมีพระอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นั่นเวลานี้อาจจะขยับขยายโยกย้ายไปอยู่ในที่อื่นเพราะกรมไปรษณีย์ก็ได้ยุบและเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทกสทหรือว่าเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยอะไรไปแล้วต่อมาพระองค์ท่านยังได้เป็นเสนาบดีกรมยุทธนาธิการกระทรวงกลาโหมดังนั้นในเวลาต่อมาถึงสมัยรัชกาลที่6จึงได้ดำรงพระยศเป็นจอมพลพอถึงสมัยรัชกาลที่7ก็ได้ทรงถือว่าเป็นเจ้านายที่มีพระเกียรติยศยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนั้นเพราะว่าเป็นน้องแท้ๆของรัชกาลที่5พ่อเดียวแม่เดียวที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอาแท้ๆของรัชกาลที่6แล้วก็เป็นอาแท้ๆของรัชกาลที่7รัชกาลที่7จึงทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชปิตุราบรมพงศาภิมุขแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าอาของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นหัวหน้าแห่งพระบรมวงศานุวงศ์และเมื่อสมัยรัชกาลที่7ได้มีการตั้งอภิรัฐมนตรีขึ้น5พระองค์เป็นที่ปรึกษาราชการซึ่งอภิรัฐมนตรีนั้นมีบทบาทสำคัญมาตลอดสมัยรัชกาลที่7สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็ได้เป็นหนึ่งในอภิรัฐมนตรีทั้ง5และถ้าจะว่าไปแล้วท่านก็เกือบจะเป็นหัวหน้าของอภิรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปเมื่อตอนที่รัชกาลที่7ท่านขึ้นครองราชสมบัติแม้บรรดาเจ้านายขุนนางจะถวายราชสมบัติท่านก็เคยทรงเบี่ยงบ่ายว่า
พระเจ้าอาของท่านคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชนั้นมีพระยศยิ่งใหญ่มากนักและทรงเคารพนับถือมากควรจะถวายราชสมบัติพระองค์ท่านเป็นรัชกาลที่7แต่พระองค์ท่านปฏิเสธไม่ทรงรับซึ่งก็เป็นเหตุให้ในเวลาต่อมาราชสมบัติจึงตกอยู่แก่รัชกาลที่7โดยที่ไม่อาจจะทรงปฏิเสธได้เพราะว่าไปแล้วก็เป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่6อยู่แล้วล่ะที่จะพระราชทานราชสมบัติแก่น้องพระองค์นี้ในปี2471ตอนต้นรัชกาลที่7นั่นเองสมเด็จกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชสิ้นพระชนม์ทีนี้ต้องย้อนกลับไปว่าท่านทำอะไรแล้วก็มีเรื่องอะไรที่แตกแขนงออกไปจากเรื่องของท่านผมได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าคนทั่วไปเรียกท่านว่าทูลกระหม่อมวังบูรพาท่านเป็นเจ้าของวังบูรพาวังบูรพาเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราเอาไว้เล่ากันในช่วงที่2ต่อไปนะครับผู้ชมที่เคารพครับตอนต้นของรายการผมปรารภว่าบางครั้งเราพูดถึงใครสักคนหนึ่งมันแตกแขนงออกเป็นเรื่องต่างๆหลายเรื่องซึ่งก็แตกแขนงมาจากคนเพียงคนเดียวนั้นและผมก็ได้ยกตัวอย่างความจริงคนที่ควรจะยกตัวอย่างนั้นมีมากแต่ในวันนี้ได้ยกตัวอย่างสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชน้องชายคนสุดท้องของรัชกาลที่5พ่อเดียวแม่เดียวกันและท่านเป็นพระราชวงศ์ผู้ใหญ่มากตลอดสมัยรัชกาลที่5 6จนถึงรัชกาลที่7จนกระทั่งถึงวาระที่สิ้นพระชนม์ในปี2471เมื่อต้นสมัยรัชกาลที่7ผมขอย้อนกลับไปสักนิดนึงออกนอกเรื่องสักหน่อยนึงว่าในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นอีกแห่งหนึ่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวังมีชื่อว่าพระราชวังสรานรมหรือที่บางคนเรียกว่าพระราชอุทยานสรานรมสวนสรานรมวังสรานรมซึ่งเคยใช้เป็นที่ตั้งกระทรวงการต่างประเทศมาระยะหนึ่งจนกระทั่งย้ายไปที่ใหม่ที่ถนนศรีอยุธยาเร็วๆนี้มูลเหตุที่รัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชวังสรานรมก็เพราะมีพระราชปรารภว่าเมื่อพระชนมพรรษามากขึ้นและเมื่อพระราชโอรสคือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เจริญพระชนมายุแล้วจะทรงสละราชสมบัติจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาประทับที่พระราชวังสรานรมเพื่อให้สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ขึ้นรับราชสมบัติเป็นรัชกาลที่5พระองค์ท่านก็จะเป็นพี่เลี้ยงคอยพระทานคำแนะนำเรียกว่าพระเจ้าหลวงคือคอยให้คำแนะนำอยู่ข้างหลังด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างพระราชวังสรานรมขึ้นเตรียมการแต่แล้วต่อมาก็ยังไม่ทันเสร็จได้เสด็จสวรรคตก่อนแล้วก็ไม่ได้สละราชสมบัติสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ก็ได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ดีการสร้างพระราชวังสรานรมก็ยังคงดำเนินต่อมาในช่วงเวลาที่พระราชวังสรานรมสำเร็จลงนั่นเองรัชกาลที่5ได้โปรดให้น้องชายท่านที่มีชื่อว่าสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงซึ่งต่อมาเป็นกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชมาประทับที่พระราชวังสรานรมอยู่หลายปีเพราะว่าท่านยังไม่มีวังของท่านครั้นต่อมาเมื่อเจริญพระชนมายุมากขึ้นก็สมควรจะออกวังคือมีวังของตนเองต่างหากก็สำรวจพบว่ามีพื้นที่หรือที่ดินของหลวงอยู่แถวคลองมหาชัยหรือป้อมมหาชัยซึ่งอยู่ใกล้พาหุรัตทุกวันนี้ตรงนั้นเคยเป็นวัง
ของสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรคนที่แต่งโลกนิษฐ์คำโคลงนี่แหละครับสมัยรัชกาลที่3ที่4ตั้งให้ท่านไปปลูกวังอยู่ที่นั่นเพื่อรักษาดูแลเขตกำแพงพระนครทางทิศตะวันออกเมื่อสมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรสิ้นพระชนวังนั้นก็รกร้างอยู่นานปีที่ดินก็รกร้างว่างเปล่ารัชกาลที่5จึงพระราชทานที่ดินนั้นให้น้องท่านคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชไปสร้างวังโดยได้สถาปนิกชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยนั้นคือนายโยคิมกราซี่เป็นคนออกแบบสร้างเป็นวังใหญ่โตมโหฬารมากบริเวณป้อมมหาชัยใกล้กับพาหุรัตตั้งชื่อวังนั้นว่าวังบูรพาพิรมคนเรียกกันสั้นๆว่าวังบูรพาตัวพระตำหนักนั้นเป็นตึก2ชั้นสร้างแบบยุโรปใหญ่โตมากแล้วก็เป็นที่ชุมนุมของเจ้านายเลี้ยงดูฝรั่งแขกเรือเรียกว่าเป็นสโมสรอันสำคัญที่โก้หรูที่สุดแห่งหนึ่งของพระนครในสมัยนั้นแล้วก็ว่าไปแล้วสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็โปรดดนตรีไทยทรงมีวงมโหรีของพระองค์นักดนตรีสำคัญประจำวงก็คือนายสอนที่ต่อมาได้เป็นหลวงประดิษฐ์ไพเราะถ้าใครยังนึกหน้านายสอนหรือหลวงประดิษฐ์ไพเราะไม่ออกคนคนนี้ก็คือพระเอกในเรื่องโหมโรงนั่นเองครับท่านเป็นนักดนตรีประจำวังบูรพาพิรมของสมเด็จกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชพูดถึงนายโยคิมกราซีที่เป็นสถาปนิกออกแบบวังบูรพาซึ่งถือว่าใหญ่โตหรูหราที่สุดในพระนครในเวลานั้นท่านยังไปออกแบบอะไรออกสร้างอะไรอีกตั้งหลายอย่างเช่นเป็นคนเป็นสถาปนิกออกแบบโบสถ์สร้างแบบฝรั่งที่วัดนิเวศธรรมประวัติบางปะอินสวยงามมากใครไม่เคยชมควรจะแวะไปดูเสียท่านเป็นคนออกแบบโบสถ์เซนต์โยเซฟที่อยุธยาเป็นคนออกแบบโบสถ์วัดคอนเซปชั่นที่อยู่ติดกับวัดราชาธิวาสใกล้ๆโรงเรียนเซนต์คาเบรียลทุกวันนี้และที่สำคัญก็คือเป็นคนออกแบบตึกกระทรวงกลาโหมเป็นคนออกแบบโรงภาษีที่อยู่ใกล้โรงแรมโอเรียนเตนแล้วก็ยังมีเหลืออยู่จนทุกวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างแบบฝรั่งแต่งดงามเหลือเกินอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานายโจคิมกราซี่เนี่ยครับเป็นคนออกแบบสร้างวังบูรพาเพราะฉะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้จึงได้ชื่อเรียกกันตลอดว่าทูลกระหม่อมวังบูรพาครั้นเมื่อท่านสิ้นพระชนในปี2471วังนี้ก็ได้ใช้เป็นโรงเรียนอยู่ระยะหนึ่งครั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2พระทายาทไม่สามารถจะดูแลรักษาต่อไปเพราะมันยิ่งใหญ่กว้างใหญ่เหลือเกินก็ได้ขายให้แก่นักธุรกิจชาวไทยนำไปทำเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกของประเทศไทยเรียกกันว่าศูนย์การค้าวังบูรพามีอาคารบ้านเรือนมีโรงภาพยนตร์ถึง3โรงอยู่ติดกันในวังบูรพาที่ได้รื้อสร้างใหม่คือโรงภาพยนตร์แกรนด์คิงและก็ควีนมีร้านขายหนังสือซึ่งใครอยากได้หนังสือใดก็ต้องไปหาซื้อที่นั่นมีห้างสรรพสินค้าเช่นเซ็นทรัลยังมีภัตตาคารยังมีร้านถ่ายรูปแล้วก็ยังมีร้านรวงต่างๆมากมายในบริเวณที่เรียกกันว่าวังบูรพาและคนก็ยังเรียกวังบูรพาสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชนั้นท่านมีหม่อมหรือพระชายาหลายคนแต่หม่อมสำคัญที่ท่านโปรดมากที่สุดก็คือหม่อมแม้นเกิดในตระกูลบุญนาคมีพระโอรสธิดากับหม่อมแม้นหลายพระองค์เมื่อหม่อมแม้นถึงแก่อสัญญกรรมลงก็เสียพระทัยมากในงานศพหม่อมแม้นนั้นมีคนบริจาคเงินช่วยในการศพเป็นอันมากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชจึงได้นำเงินนั้นไปใช้ในการกุศลเพื่ออุทิศให้แก่หม่อมแม้นพระชายาสิ่งหนึ่งที่ได้ทรงทำก็คือทรงสร้างสะพานข้ามคลองใกล้ๆกับวัดสะเกดทุกวันนี้แล้วก็ทรงตั้งชื่อคลองนั้น
ประทานเป็นอนุสรณ์แก่หม่อมพระชายาว่าสะพานแม้นสีจึงเป็นเหตุให้บริเวณแถวนั้นได้ชื่อว่าแม้นสีสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ยังมีเงินเหลืออีกส่วนหนึ่งก็ทรงนำไปสร้างตึกที่โรงเรียนเทพศิรินทร์มีชื่อว่าตึกหรืออาคารแม้นนฤมิตก็ยังมีอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชซึ่งเป็นต้นราชสกุลพานุพันธ์นั้นมีพระโอรสธิดากับหม่อมแม้นและหม่อมอื่นอีกหลายคนหม่อมคนหนึ่งของท่านเกิดในตระกูลยงใจยุทธซึ่งก็มีพระโอรสธิดาด้วยกันหลายพระองค์เช่นกันแล้วก็ต่อมาพระโอรสธิดาเหล่านี้ก็เป็นบุคคลสำคัญที่ควรจะออกพระนามได้ลูกคนแรกของท่านคือหม่อมเจ้าหญิงทิพยสัมพันธ์เป็นลูกสาวได้เป็นพระชายาของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กรมหลวงชุมพรก็เลยเป็นลูกเขยท่านพระธิดาอีกองค์หนึ่งก็คือพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตมงคลชื่อเฉลิมเขตนี้คนรุ่นนี้อาจจะจำไม่ค่อยได้นึกไม่ค่อยออกแต่คนรุ่นผมนั้นรู้จักดีคือลงหนังเฉลิมเขตอยู่ตรงยศเสตรงนั้นสร้างขึ้นในที่ดินซึ่งพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตมงคลได้ทรงรับมาพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตมงคลลูกสาวของกรมพระยาพานุพันธ์นี้ได้เป็นพระชายาของกรมหลวงลพบุรีรามเมศพระราชโอรสรัชกาลที่5แล้วท่านก็มีลูก3คนที่เราเรียกกันว่าเสด็จพระองค์ชายใหญ่เสด็จพระองค์ชายกลางเสด็จพระองค์ชายเล็กพระองค์เจ้าพานุพันธุคนพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการก็เป็นอันว่าราชสกุลยุคคนก็มีที่มาจากพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตมงคลซึ่งเป็นพระธิดาของกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของสมเด็จกรมพระยาพระองค์นี้เรารู้จักกันดีคนรุ่นนี้อาจจะลืมนึกไม่ค่อยจะออกกันแล้วเราเรียกกันตั้งแต่สมัยก่อนว่าพระองค์เจ้าพีระพระองค์เจ้าพีระนั้นเป็นนักแข่งรถเมื่อประมาณสัก 60-70 ปีมาแล้วมีชื่อเสียงเอาชนะฝรั่งได้ทั่วโลกรถที่พระองค์เจ้าพีระท่านทรงขับนั้นใช้สีฟ้าเป็นสีประจำพระองค์เป็นเหตุให้คนไทยเรียกสีฟ้าว่าสีพีระสืบมาเป็นเวลานานสมัยหนึ่งรถเมย์ทาสีฟ้าวิ่งอยู่ในกรุงเทพนะครับคนก็เรียกว่ารถเมพีระรถเมสีพีระนั่นเป็นพระเกียรติคุณของพระองค์เจ้าพีระซึ่งเป็นพระโอรสของกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชชื่อว่าพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประภาสซึ่งคนรุ่นนี้ก็นึกเขาไม่ออกแล้วก็จำอะไรก็ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าได้สิ้นพระชนไปนานแล้วรัชกาลที่7กับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนั้นไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดาได้ทรงรับเอาพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประภาสซึ่งเป็นพระโอรสของทูลกระหม่อมอาของท่านคือกรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชมาทรงเลี้ยงเป็นพระราชโอรสบุญธรรมเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นเมื่อต่อมาได้เสด็จสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับที่ประเทศอังกฤษพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสก็ได้เสด็จไปประทับอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็ได้เข้าทำราชการในกองทัพของอังกฤษเป็นนักบินหลังจากที่รัชกาลที่7เสด็จสวรรคตได้1ปีพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสสิ้นพระชนโดยอุบัติเหตุทางเครื่องบินขณะที่ทรงขับเครื่องบินเข้าร่วมในมหาสงครามโลกครั้งที่2ก็เป็นว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชนั้นทรงเป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องและบุคคลต่างๆหลายคนที่มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยอย่างน้อยเราก็ได้รับรู้ว่าวังบูรพานั้นเดิมคือวังจริงๆและเป็นวังที่ยิ่งใหญ่มากในอดีตแม้นสีนั้นก็มาจากชื่อหม่อมของท่านคือหม่อมแม้นเมื่อเสียชีวิตท่านก็นำเงินที่ได้จากการศพและมีผู้บริจาคมาสร้างสะพานสร้างโรงเรียนแล้วก็ยังทำกิจการสาธารณประโยชน์อีกหลายอย่างพระโอรสพระธิดาก็ได้เป็นบุคคลสำคัญในวงการต่างๆ
ของประเทศไทยในส่วนพระองค์เองสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพระองค์นี้เป็นพระบิดาแห่งการไปรษณีย์ไทยสแตมป์ไทยแล้วก็เคยทรงมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นในการที่จะตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาราชบัลลังก์ด้วยความจงรักภักดีทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวในอดีตซึ่งอธิสโมสรวันนี้นำมาเล่าสู่กันฟังและถ้ามีโอกาสก็จะนำเรื่องราวของบุคคลอื่นอันเป็นบ่อเกิดหรือต้นเหตุของเรื่องต่างๆอีกหลายเรื่องมาเล่าในโอกาสต่อไปวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ